ตัดกลับมาตรงนี้ดีกว่าหลายคนที่ติดตาม Facebook ของบิ๊กต้อยค่ะอดอมยิ้มไม่ได้ทำไมคะล่าสุดใน Facebook ของบิ๊กต้อยก็คืออดีตผู้ช่วยผบ.ตร.นั่นก็คือพลตำรวจโทพิสิทธิ์พิสุทธิศักดิ์ค่ะใครที่ติดตาม Facebook ของบิ๊กต้อยมาโดยตลอดอดอมยิ้มไม่ได้ค่ะเพราะบิ๊กต้อยโพสต์ภาพ2ภาพใน Facebook ของบิ๊กต้อยเองค่ะเริ่มจากภาพที่1เอาขึ้นจอเลยฮะไปดูกันนะคะมี2ภาพและมีข้อความเดี๋ยวอ่านให้ฟังเอาภาพที่1ก่อนเอาภาพที่1ใจเย็นๆๆๆไปทีละสเต็ปภาพนี้ค่ะบนจอเห็นแล้วนะคะครับเห็นไหมครับในภาพขวามือก็คือน้องตั้นจิตพัฒน์กฤษดากรค่ะสสบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ถูกต้องอีก1หมวกก็คือเป็นกรรมาธิการตำรวจในสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่22พฤษภาน้องตั้นก็ไปที่สน.บางนาค่ะไปมอบตู้ปันสุขและไปมอบถุงยางชีพให้กับชาวแฟลตตำรวจที่นั่นทันทีที่รถของน้องตั้นจอดเทียบที่ด้านหน้าของสน.บางนาสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตามภาพที่ปรากฏนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ชักแถวตะเบะรับน้องตั้นกันเป็นแถวคำถามก็คือบิ๊กต้อยอดีตผู้ช่วยผบ.ตร.ผู้ช่วยพิสิทธิ์พิสุทธิศักดิ์เอารูปนี้มาโพสต์ใน Facebook ตัวเองทำไมที่ทำให้หลายๆคนอดอมยิ้มไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรนั่นแหละค่ะคนเขาก็สงสัยเห็นภาพที่หนึ่งใช่ไหมฮะไปดูภาพที่สองไปดูภาพที่สองภาพเดียวกันแต่ซูมให้ชัดขึ้นไปซูมให้ชัดขึ้นไปดูภาพจะเห็นโฟกัสกันชัดๆเห็นไหมครับเห็นภาษากายของบริการของน้องตันไหมครับค่ะที่ยืนกลางขาอยู่ไม่รู้มันเป็นจังหวะกล้องจับพอดีหรือเปล่ายืนจังก้ากลางขาหรือยืนแบบนั้นใส่เสื้อยืดโปโลสีเหลืองคลุมทับด้วยแจ็คเก็ตสีเทาๆค่ะกางเกงสีกากีชัดเจนแล้วแต่งครึ่งท่อนค่ะยืดเหลืองแจ็คเก็ตเทายืนจังก้าค่อนข้างจะเชื่อว่าน่าจะเป็นบอดี้การ์ดรปภ.ค่ะบิ๊กต้อยเอาสองภาพนี้มาโพสต์ในFacebook ของบิ๊กต้อยเองค่ะด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้โฟกัสไปที่นายตำรวจที่ยืนตะเบะรับน้องตันและต้องการให้โฟกัสไปที่บอดี้การ์ดที่ยืนจังก้ากลางขาตรงกลางนั่นแหละตรงกลางนะครับจากนั้นบิ๊กต้อยก็โพสต์ด้วยข้อความว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองแล้วก็มีจุดๆๆอีกเยอะแยะไปเติมกันเองจากนั้นก็มีภาพ2ภาพดังว่าซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบิ๊กต้อยต้องการจะสื่ออะไรค่ะแต่ไม่จบนะไม่ใช่โพสต์แค่นั้นมันไม่จบนะแต่ดราม่ามันมาบังเกิดตรงคอมเมนต์นะคะใต้ Facebook อันนี้นะคะแล้วบุคคลที่มาคอมเมนต์ด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนครับอาจารย์ต่อพลตำรวจตีต่อศักดิ์สุวิมลค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรียกกันบางคนก็เรียกครูต่อครูต่อเพราะเป็นครูจริงเพราะรองต่อศักดิ์นั้นเป็นครูคอมมานโดทั้งประเทศนั่นแหละใช่เป็นครูจริงๆคอมมานโดตำรวจทุกคนล้วนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ต่อหรือครูต่อทั้งสิ้นค่ะบ้างก็เรียกรองต่อก็เป็นรองผู้บัญชาการใช่รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะรองต่ออารมณ์ดีรองต่อมาเม้นท้าย Facebook ของบิ๊กต้อยเม้นแบบเบาถ้ายืนรปภ.ไม่เรียบร้อยเอามาทำรงวินัยหน่อยคนอ่านตรงนี้อมยิ้มเลยอดอมยิ้มไม่ได้เลยหยอกเบาๆแต่มีสาระตอบกลับครับตอบว่าจะยอดเยี่ยมมากน้องต่อหมายถึงถ้ายืนรปภ.ไม่เรียบร้อยเอามาทำรงวินัยหน่อยบิ๊กต้อยก็ตอบทันทีจะยอดเยี่ยมมากน้องต่อหมายถึงถ้าเอาไปทำรงวินัยไม่แค่นั้นครับร้องต่อยังมีอารมณ์ขึ้นเคลงโพสเป็นภาพอะไรนะการ์ตูนเขาเรียกว่าอีโมจิใช่ไหมใช่ภาพอีโมจิค่ะเป็นภาพที่สาวสวยกำลังทำท่าอะไรครับเนี่ยทำท่าแบบอึดอะไรเงี้ย เป็นสติ๊กเกอร์เอาเป็นว่า2ภาพที่โพสต์อยู่ใน Facebook ของบิ๊กต้อยถูกแชร์ต่อในโซเชียลมีเดียในสังคมตำรวจสนั่นหวั่นไหวความเห็นก็หลากหลายนั่นก็ว่ากันไปความเห็นก็หลากหลายนะคะภาพนี้ถูกแชร์ไปนั่นก็ว่ากันไปนั่นก็ว่ากันไป